และนี่คือกางเกงยีนเฟสทั้ง37ตัวที่ผ่านการคัดเลือกในการประกวด Pickle Work Face Contest ครั้งที่2สำหรับการประกวด Pickle Work Face Contest ในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วนะครับมีเพื่อนๆสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากสำหรับกางเกงที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยเป็นกางเกงที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้เข้าประกวดทั้งหมด119ท่านนะครับคัดมาเหลือ24ท่านที่อยู่ด้านหลังนี้เลยและที่อยู่ตรงหน้านะครับเป็นผู้ที่เข้าประกวดแบบโอเพ่นนะครับจากจำนวนกางเกงทั้งหมด48ตัวคัดเลือกให้เหลือ13ตัวที่อยู่ตรงหน้านี้นั่นหมายความว่ากางเกงทั้งหมดที่อยู่รายล้อมเราในขณะนี้นะครับจะได้ร่วมลงหนังสือ Pickle Work Facebook ในครั้งแรกนี้ด้วยของรางวัลและเกณฑ์การตัดสินเดี๋ยวเราจะพาไปเจอกับกรรมการด้วยแล้วก็คุยกันถึงเรื่องของรางวัลด้วยเลยตามผมมาเลยครับสวัสดีครับหมีครับสวัสดีครับผมการตัดสินของหมีมีเกณฑ์การตัดสินยังไงบ้างก่อนอื่นก็คือผมจะดูโดยภาพรวมก่อนครับดูรวมๆก่อนว่าความสวยงามของรอยเฟดในแต่ละจุดว่าเป็นยังไงเราดูภาพรวมก่อนทั้งข้างหน้าและข้างหลังใช่ไหมหน้าและข้างหลังว่ามีตัวไหนที่โดดเด่นออกมาอะไรเงี้ยครับเห็นที่แขวนข้างหลังนี่ไม่ได้ดูแต่ข้างหลังอย่างเดียวนะผมก็จะพลิกไปดูด้านหน้าด้วยดูทั้งด้านหน้าด้านหลังดูความสมบูรณ์ของกางเกงด้วยต้องใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่ามีการขาดเป็นรอยแผลอะไรงี้เราตัดคะแนนไหมครับจริงๆเราไม่ได้ตัดครับเพราะว่าอย่างของเราเนี่ยสามารถเพื่อนๆสามารถส่งมาเซอร์วิสได้ด้วยเราเซอร์วิสได้ด้วยส่วนนี้เราก็เซอร์วิสได้ด้วยโอเคแล้วก็ตอนนี้มีตัวไหนที่เข้าตาไหมครับเลือกยากเลยครับเพราะว่าหลายๆตัวเนี่ยสวยใกล้เคียงกันเลยครับตัดสินใจได้ยากมากๆเราได้เอาราวทั้งหมดที่เราแขวนโชว์กางเกงปกติซึ่งปกติเราจะแขวนกางเกงรุ่นปกตินะครับใช่ครับเรามาแขวนกางเกงเฟสทั้งหมดเนี่ยถ้าใครได้มาเห็นตัวจริงนะครับจะบอกได้เลยว่าการตัดสินครั้งนี้ยากจริงๆใช่ครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยในการประกวดในหลายๆที่นะครับเขาก็จะบอกว่าผ้าของพี่กวงเนี่ยเป็นผ้าที่โกงโกงนะเป็นผ้าบั๊กเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยเราย้อมให้มีการโฮยนิโก้ที่ดีมากๆนะครับมีเฟสที่คอนทราสต์สูงมากๆอย่างตัวนี้แอบมีโชว์ให้เพื่อนๆดูโอเคตัวนี้ครับจะเห็นว่ามีการโฮยนิโก้ที่ชัดมากๆครับจะเห็นว่าจุดที่มีการเฟสหรือว่าซีจานเนี่ยจะขาวไปเลยแต่ว่าจุดที่ยังโฮยนิโก้ยังเข้มอยู่เนี่ยไม่โดนเสียสีเข้มมากๆเหมือนผ้าใหม่เลยครับใช่ตัดกันไฮคอนทราสต์มากๆต้นขาด้านหลังเนี่ยชัดขนาดนี้นะครับสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าผ้ารหัส 23MD เนี่ยเฟดออกมาได้สวยมากๆจริงๆแล้วคนปั้นเฟดก็ดันบุคลิกของผ้าออกมาได้สุดจริงๆใช่ครับนะครับก็ในซีซั่นนี้ก็มี 23MD เข้ามาหลายตัวเลยครับตัดสินใจได้ยากเลยโอเคก็ให้หมีตัดสินต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูกรรมการอีกท่านนึงต่อโอเคได้ครับโอเคอันนี้มาเจอกับน้องหนึ่งนะครับน้องหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนหน่อยครับครับสวัสดีครับจากของหมีเนี่ยเขาดูเรื่องของความสมบูรณ์ของกางเกงในภาพรวมก่อนครับนะครับในส่วนของหนึ่งเราดูอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมก็เกณฑ์การตัดสินของผมเนี่ยก็จะเจาะในเรื่องของตัวคาแรคเตอร์ของบนผ้าต่างๆที่เรามีหลากหลายคาแรคเตอร์ครับหมายความว่าหนึ่งแบ่งก่อนว่าในอ่อนหนาอ่อนน้อยอะไรเงี้ยดูความเหมาะสมของการแข่งขันด้วยใช่ครับใช่ครับหมายความว่าแบบอ่อนบางก็มีโอกาสที่จะชนะด้วยเหมือนกันก็หรือไม่เรียกว่าไปลุ้นกันครับไปลุ้นกันนะครับดีกว่าใช่ครับเดี๋ยวปล่อยให้น้องหนึ่งตัดสินต่อนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกับเดียต่อครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นไงครับกรรมการเดียสวัสดีครับตอนนี้ดูรอบโอเพ่นอยู่ครับอันนี้คือเป็นประกวดรอบในกลุ่มโอเพ่นนะใช่ครับมีการส่งเข้าประกวดทั้งหมด48ตัวเราคัดมาเหลือ13ตัวที่เข้ารอบเนี่ยเราคัดจากอะไรบ้างครับเดียคือรอบโอเพ่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเขาจะไม่เหมือนรอบปกติเพราะว่าโอเพ่นเนี่ยจะเริ่มต้นจากตัวที่เฟดบางคนก็ส่งมาแบบเฟดแล้วซึ่งเราจะตัดสินจากพัฒนาการในระยะเวลา6เดือนที่ส่งกันบ้านครับแล้วมีตัวไหนที่โดดเด่นหรือเข้าตาไหมครับเดียตอนนี้ตัวนี้มีหลายตัวเลยครับมี1 2 3เยอะครับเดี๋ยวต้องลองให้คะแนนดูอีกทีนึงสำหรับของรางวัลนะครับรางวัลที่1จากการตัดสินในครั้งนี้นะครับจะได้รับเงินสด 20,000 บาทแล้วก็กิฟต์วอเชอร์มูลค่า 10,000 บาทรวมมูลค่าของรางวัลเนี่ย 30,000 บาทเลยทีเดียวสำหรับรางวัลที่2นะครับจะได้เงินสด 10,000 บาทแล้วก็กิฟต์วอเชอร์ 10,000 บาทรวมมูลค่า2วันก็คือ 20,000 บาทนะครับสำหรับรางวัลที่3ก็คือกิฟต์วอเชอร์ 10,000 บาทนะครับรวมมูลค่าของรางวัล1 2 3เนี่ยก็ถึง 60,000 บาทเลยทีเดียวแล้วเรายังมีรางวัลพิเศษอีกมากมายนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่ได้รับการคัดเลือกลงหนังสือเนี่ยกางเกงของเพื่อนๆเนี่ยอยู่ในหนังสือเล่มนี้ก็จะได้หนังสือเล่มนี้มอบไปให้ด้วยพร้อมลายเซ็นจากทีมงานกรรมการทั้งหมดอยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับก็หวังว่าจะชอบกันนะครับเดี๋ยวยังไงก็ปล่อยให้กรรมการเป็นหน้าที่ของกรรมการตัดสินก่อนสำหรับวันนี้เดี๋ยวถ้าใครสนใจติดตามในหน้าเพจของ Pickle Work ได้เลยนะครับว่าใครจะได้อันดับที่1 2 3ในการประกวดครั้งนี้กันแล้วใครจะได้เป็นอันดับที่1ในการประกวดแบบโอเพ่นยังไงขอฝากกิจกรรมดีๆแบบนี้ไว้ด้วยนะครับในปีหน้าเราจะมีการจัดประกวดเฟคคอนเทนต์แบบนี้อีกหรือไม่ก็ยังไงก็ติดตามนะครับหรือว่าเรามีกิจกรรมดีๆก็ยังไงก็ติดตามPickle Workไปด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดก็ขอลาไปก่อนครับขอบ๊ายบายครับสวัสดีครับ